ไปไกลเลยไปต่างประเทศความตึงเครียดยังมีอยู่โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียเบลารุสนะคะมีการซ้อมรบพอมีการซ้อมรบขนอาวุธยุทโธปกรณ์อันใหญ่โตโอฬารก็มีความกังวลไปยังสหรัฐค่ะโดยสหรัฐเนี่ยเชื่อว่ารัสเซียอาจจะมีการใช้แผนทางการทหารเชิงรุกเข้ายูเครนสัปดาห์หน้าก็ได้นะคะเจคซัลลิแวนค่ะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐออกมาบอกว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะใช้ปฏิบัติการทางทหารพยายามจุดประกายความขัดแย้งกับยูเครนให้เร็วที่สุดก่อนที่โอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนนั้นจะสิ้นสุดลงนะคะการโจมตีของรัสเซียน่าจะเริ่มต้นด้วยการวางระเบิดทางอากาศแล้วก็โจมตีด้วยขีปนาวุธซึ่งจะทำให้พลเรือนเสียชีวิตในวงกว้างมีความเป็นไปได้มากที่จะเกี่ยวข้องกับการยึดดินแดนจำนวนมากในยูเครนรวมไปถึงเมืองหลวงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นออกมาเตือนว่าชาวสหรัฐที่อยู่ในยูเครนเนี่ยให้รีบอพยพออกมาให้เร็วที่สุดไปดูฝั่งทำเนียบขาวตอนนี้ทำเนียบขาวบอกว่าความตึงเครียดรุนแรงขึ้นประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนั้นจะมีการพูดคุยกันในวันเสาร์นี้นะคะหลังจากที่ในพลของกระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศมีการต่อสายถึงกันมาก่อนหน้านี้แล้วประเด็นหารือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหลายประการด้วยกันสหรัฐเองก็มีการประสานกับหลายประเทศในยุโรปเพื่อปรับท่าทีของกองกำลังสหรัฐในยุโรปดูกันตามสถานการณ์ต่อไปทีนี้มาดูที่อังกฤษค่ะเบนวอลเลซนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษบอกว่าข่าวที่ว่าสถานทูตอังกฤษในรัสเซียเนี่ยนะคะหลังจากพบกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าเมื่อรัสเซียได้บอกว่าจะไม่บุกยูเครนอังกฤษก็จะเชื่อเช่นนั้นเหมือนกันแต่ก็อยากจะให้รัสเซียเนี่ยดำเนินการให้เห็นเพราะอังกฤษนั้นจะดูที่การกระทำเนื่องจากตอนนี้รัสเซียมีวางกำลังเอาไว้ตามชายแดนยูเครนคือมันมีมากพอจะบุกได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ทางวอลเลซเนี่ยได้บรรยายถึงการพบปะหารือกับเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเอาไว้ว่าก็คุยกันสร้างสรรค์ตรงไปตรงมารัสเซียก็บอกอีกแล้วว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะบุกยูเครนแต่รัสเซียก็มีข้อกังวลในเรื่องนี้เหมือนกันคือรัสเซียเนี่ยต้องการหยุดยั้งการขยายตัวของพันธมิตรและต้องการรับรองด้านความมั่นคงจากตะวันตกซึ่งยังเป็นสิ่งที่สหรัฐและพันธมิตรปฏิเสธที่กลัวที่สุดของรัสเซียคือกลัวว่ายูเครนเนี่ยจะเข้าไปเป็นสมาชิกของนาโต้นั่นเองนะคะนี่ก็คือความคุกกลุ่นที่คุกกลุ่นกันมาพักใหญ่ๆแล้วก็ดูเหมือนว่ายังจะคุกกลุ่นต่อไปค่ะค่ะทีนี้ไปดูที่นิวยอร์กกันบ้างค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ทางสำนักงานอัยการนิวยอร์กนะคะมีการเปิดเผยออกมาค่ะว่าขณะนี้เนี่ยเกิดเหตุที่เป็นอาชญากรรมชังเอเชียมากกว่าปกติโดยที่สำนักงานอัยการนิวยอร์กนะคะบอกว่าในปี64ที่ผ่านมาเนี่ยมีคดีที่เกิดจากความเกลียดชังต่อต้านชาวเอเชียเป็นจำนวนมากที่สุดเลยค่ะนับตั้งแต่ที่มีหน่วยต่อต้านอาชญากรรมความเกลียดชังที่ตั้งขึ้นมาปี53ส่วนทางเกาหลีใต้ก็บอกว่านักการทูตของเขาเนี่ยเพิ่งโดนทำร้ายร่างกายบาดเจ็บอย่างไม่มีปรีมีคุยเหมือนกันโดยที่ AFP มีการรายงานถึงความรุนแรงต่อต้านคนเชื้อสายเอเชียในสหรัฐนะคะว่าตอนนี้มีเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิดในช่วงปี63อะค่ะโดยนักเคลื่อนไหวเนี่ยเชื่อกันว่าอาชญากรรมจากความเกลียดชังถูกกระตุ้นจากการพูดถึงไวรัสจีนทั้งจากปากของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเจ้าหน้าที่หลายคนในรัฐบาลของเขาด้วยตั้งแต่ในช่วงเริ่มแรกของการระบาดนะคะซึ่งสำนักงานอัยการแมนฮัตตันค่ะดำเนินคดีอาชญากรรมต้านเอเชียในปี64มากกว่าปี63เนี่ยถึงเกือบ4เท่าเลยส่วนในประเด็นเรื่องของเกาหลีใต้ที่มีการแถลงนะคะว่านักการทูตเกาหลีใต้ประจำองค์การสหประชาชาติรายหนึ่งโดนชายนิรนามค่ะทำร้ายร่างกายที่แมนฮัตตันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยเพศและอายุของเจ้าหน้าที่ทูตผู้นี้นะคะบอกเพียงแค่ว่าเขาได้รับบาดเจ็บโดนฟาดเข้าที่หน้าทำให้จมูกหักส่วนคนร้ายเดินหนีไปและยังจับตัวไม่ได้ตอนนี้ก็ถูกส่งเข้าไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ทางกระทรวงของเกาหลีใต้เนี่ยก็จะมีการเรียกร้องให้ตำรวจเนี่ยไปสอบสวนให้รอบคอบโดยเร็วด้วยนะคะ